สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอ G ดจีจีในช่องเยพิเอียนแล้ววันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาให้เพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเมื่อภรรยาของผมกลายเป็นนักเรียนชั้นประถมเรื่องราวของปาฏิหาริย์การกลับมาของการเกิดใหม่ของบุคคลอันเป็นที่รักเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องเยพิเอียนแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะคะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไลน์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ YouTube p พีเ i u มเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง YouTube p พีเ i u มอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า1 6 0 0 0คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดับพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหาใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาตอนที่ซีเปิดมาแล้วภาพก็ตต่ไปที่บ้านอิชิมะนะคะในตอนนี้น้องไมจังเนี่ยเธอก็ได้นั่งทานข้าวดูเหมือนว่าในเช้าวันนี้เนี่ยเธอมีอะไรที่จะคิดหนักอยู่ในตอนนั้นเองพ่ออย่างเคสเกตเนี่ยก็ได้เดินมาทักทายลูกสาวอย่างไมจังนะคะ เป็นอะไรเหรอลูกเคสเกะเนี่ยเพียงแค่เดินไปทักทายไมจังเนี่ยถึงกับสะดุ้งเลยนะคะแล้วดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยไมจังต้องไปพบลูกค้าคนที่เธอเนี่ยได้สอนคอมพิวเตอร์คราวที่แล้วดูเหมือนว่าเธอเนี่ยยังมีความกังวลหนักอยู่นะคะในตอนนั้นเองไมจังเนี่ยก็ได้หันไปถามเคสเกะนะคะเวลาพ่อเจอลูกค้าที่อธิบายยากๆแล้วเขาไม่ตอบโต้อะไรตัวที่เราเนี่ยอ่านความรู้สึกเขาไม่ออกพ่อจะจัดการยังไงล่ะคะซึ่งในตอนนั้นเองเคสเกะเนี่ยก็ได้ฟังคําถามไมจัง อย่างใจเย็นแล้วเขาก็ได้ตอบว่าลูกก็เพียงแค่รับฟังเขาแล้วก็ตอบเป็นภาษาของลูกถ้าลูกทําแบบนี้เขาก็จะเข้าใจซึ่งเป็นคําถามเดียวที่ไมจังเนี่ยได้ถามกับทักขเอะนะคะแล้วคําตอบที่ทาคขเอตอบและเคสเกตตอบก็เหมือนกันซะด้วยในตอนนั้นเองไมจังถึงก็บอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยสมกับเป็นเนื้อคู่กันเลยนะคะตอบเหมือนกันเดะเลยในตอนนี้เคสเกตเนี่ยถึงกับอายตัวบิดเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่ไม จในตอนนี้ไมจังเนี่ยได้เดินทางไปหาลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะดูเหมือนว่าความตื่นเต้นของน้องไมจังเนี่ยจะทําให้เธอเนี่ยมาก,ก่อนเวลานัดซึ่งในระหว่างทางที่เธอเดินไปเนี่ยเธอก็เห็นหนุ่มคนที่เธอสอนนั่นเองซึ่งหนุ่มหล่อคอนนั้นมีชื่อว่าไอคาว่านั่นเองดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังนั่งตกปลาแบบชิลๆเลยนะคะซึ่งน้องไมจังเนี่ยก็เดินเข้าไปทักทายและไอคาว่าเนี่ยก็ได้ทักทายน้องนะคะอย่างสุภาพในตอนนี้ไม้ งเนี่ยก็ได้ตัดสินใจถามว่าการสอนของเธอเนี่ยควรปรับปรุงตรงไหนดีในตอนนั้นไอเขาว่าเนี่ยก็ได้ตอบว่าอันที่จริงแล้วไมจังเนี่ยสอนรู้เรื่องนะแต่คนที่ไม่เอาไหนก็คือเขาพอดีว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยชินกับคอมพิวเตอร์และหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้คุยกันด้วยบรรยากาศร,รู้สึกอึดอัดนะคะส่วนกระทั่งถึงเวลาที่ไมจังเนี่ยต้องสอนคอมพิวเตอร์ให้ไอเขาว่าอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ทั้งสองคนเนี่ยจะกลับไปที่ร้านค้านะคะน้องไมจังเนี่ยได้บอกว่า คุณไอคาวาเนี่ยโชคดีนะคะที่บ้านเนี่ยอยู่ริมทะเลได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้ทุกวันซึ่งไอคาวาเนี่ยก็รับฟังน้องอย่างตั้งใจนะคะแล้วเขาก็บอกว่าก็เป็นอย่างที่คุณไม่จังบอกนั่นแหละครับแต่เทว่าเมื่อพายุเข้าเนี่ยก็เอาเรื่องเลยซึ่งในตอนนี้หน้าของน้องไม่จังเนี่ยค่อนข้างงุนงงเป็นอย่างมากเลยไอคาวาก็เลยอธิบายว่าตอนพายุเข้าน่ะคลื่นสูงกว่าภูเขาอีกนะครับแล้วมันก็ทําให้ผมเนี่ยสูญเสียเพื่อนไป กับคืนลูกนั้นแม้กระทั่งศพยังหาไม่เจอเลยซึ่งน้องไมจังเนี่ยก็ได้ถามว่าแล้วคุณไอคาว่าไม่เคยคิดอยากจะย้ายออกจากที่นี่เลยเหรอคะไอคาว่าเนี่ยก็ได้ตอบว่าอันที่จริงแล้วการหนีปัญหาเนี่ยไม่ใช่ทางออกหรอกครับเพราะผมคิดว่าการที่ผมอยู่ที่นี่ผมอาจจะได้ช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งหรืออาจจะได้เจอคนที่เฝ้ารออยู่ก็ได้อย่าขำผมนะครับที่ผมเนี่ยคิดอะไรเพ้อเจ้อแบบนี้ซึ่งน้องไมจังเนี่ยก็ได้มองไอคาว่าแบบทึ่งๆน ไอะคาว่ายังพูดอีกด้วยนะคะว่าผมก็หวังว่าสักวันหนึ่งเพื่อนผมอาจจะกลับมานะครับซึ่งหลังจากนั้นไอคาว่าเนี่ยก็ได้เดินกลับไปที่ออฟฟิศนะคะพร้อมก็บอกว่าถ้าช้ากว่านี้จะสอนงานสายนะครับในตอนนั้นเองน้องไมจังเนี่ยถึงกับตื่นเต้นไปเลยบ้าจริงจะสายแล้วเหรอเนี่ยแล้วภาพก็ตันมาในตอนเย็นในตอนนี้ชิไรชิหรือท้าแคเอะเนี่ยกำลังนับหนังสือการบ้านของเธออยู่นะคะซึ่งหลังจากนั้นชิไรชิเนี่ยก็ได้ ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะซื้อข้าวกล่องมากินในมื้อเย็นแล้วในตอนนั้นเองจูจๆไม่รู้ว่าโลกคมหรือบังเอิญเธอเนี่ยได้มาเจอกับโมริยะจังเข้าในตอนนี้สองสาวสองวัยเนี่ยก็ได้ยืนจ้องหน้ากันล้อภาพก็ตัดไปที่บริษัทเคสเกะในตอนนี้เคสเกตเนี่ยกำลังช่วยงานเพื่อนร่วมงานอยู่นะคะแล้วในตอนนั้นเองโทรศัพท์มือถือของเขาเนี่ยก็ได้ดังขึ้นเมื่อเขารับสายเนี่ยถึงก็ร้องเสียงลงไปเลยนะคะดูเหมือนว่าปลายสายเนี่ย จะเป็นมอริยะจังนะคะซึ่งหลังจากที่เขาคุยเสร็จเนี่ยถึงกับทำหน้างงไปเลยไม่รู้ว่าไปสนิทกันตอนไหนทั้งสองคนนั่นนะ่ะแล้วภาพกระตัดไปที่บ้านมอริยะจังในตอนนี้มอริยะจังเนี่ยได้อยู่กับชิไรชิหรือทาคาเอะนะคะซึ่งในตอนนี้ทาคขะเอะหรือชิไรชิเนี่ยก็ได้คิดว่าไม่นึกเลยว่าจะถูกชวนมาทานข้าวที่บ้านแบบนี้แล้วชิไรชิหรือทาคขะเอะเนี่ยก็ได้คิดต่อไปนะคะว่าแต่ถ้าฉันเป็นมอริยะจังถ้ารู้ว่าเด็ก นี้ต้องดูแลตัวเองโดยต้องมาซื้อข้าวกล่องกินแล้วก็ฉันก็คงต้องทําแบบนี้และนะแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันซึ่งในตอนนี้มริยะจังเนี่ยก็ได้ดูแลชิายชิเป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะเธอเนี่ยได้คิดว่าชิายชิเนี่ยนั่นก็คือหลานของเคสุเกะนั่นเองซึ่งมริยะจังเนี่ยก็ได้ดูแลเทคแคร์ชิายชิเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าจะเป็นน้ําที่นําให้ชิายชิซึ่งในตอนนี้ชิายชิเนี่ยก็ รู้สึกดีกับโมริยะจังเป็นอย่างมากเลยหลังจากนั้นเธอเนี่ยยังถือโอกาสสอบถามด้วยว่าทําไมเนี่ยถึงสนิทกับเคสเกะซึ่งหลังจากนั้นโมริยะจังเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเธอเคยสนิทกับเพื่อนผู้ชายจนเป็นแฟนกันแต่สุดท้ายแล้วก็ดันมีความทรงจําที่ไม่ดีทําให้เธอเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเข้าใกล้ผู้ชายจนกระทั่งเข้ามาทํางานในบริษัทซึ่งเมื่อแรกเข้าเนี่ยก็เกิดเรื่องผิดพลาดเข้านะคะในตอนนั้นเธอเนี่ยได้เป็นลูกนอ ของเคสเกะแล้วเคสเกะเนี่ยได้ออกมายอมรับความผิดพร้อมกับเธอนะคะซึ่งเขาก็ได้บอกกับหัวหน้าว่าเป็นความผิดของเขาเองอย่าโทษลูกน้องเลยในตอนนั้นทําให้มุริยะจังเนี่ยรู้สึกคารพแล้วก็ศรัทธาในตัวเคสเกะซึ่งมุริยะจังเนี่ยก็ะไดเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับชิไรชิฟังนะคะซึ่งชิไรชิเนี่ยก็ได้ฟังอย่างตั้งใจแล้วก็รู้สึกชื่นชมมุริยะจางังพร้อมกับคิดว่าเคสเกะเนี่ยดีจังเลยนะที่ช่วยเด็กน่ารักแบบนี้เอาไว้ แล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะพูดจาถูกคอ,อกันมากๆเลยและในตอนนั้นเองมริยาจางเนี่ยก็ได้บอกว่าดูๆไปแล้วร้านทางเคสเกตเนี่ยก็เหมือนเคสเกตมากเลยนะในตอนนั้นเองชิรายชี้เนี่ยถึงกับวยวายเลยนะคะว่าพี่มริยาจางต้องตัดแว่นแล้วล่วคะค่ะหนูไม่เห็นเหมือนคุณลุงใส่แว่นใส่เสื้อเชยๆแบบนั้นสักหน่อยซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะพูดคุยกันอย่างสนุกสนานนะคะแล้วภาพกระตัดมาที่ห้องชิรายชี้ในตอน วนนี้ชิรายชี้หรือทาคาเอะเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านของเธอแล้วนะคะในตอนนี้ทาคาเอะเนี่ยก็ได้คิดว่าเคสเกะเนี่ยได้ช่วยเหลือมุริยะจังด้วยความอ่อนโยนและความเมตตาส่วนมุริยะจางังทั้งคารพและศรัทธานในตัวเคสเกะแบบนี้มันอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นความรักก็ได้ด้วยสิและในขณะที่ชิรายชี้เนี่ยคิดอะไรเพลินๆนะคะในตอนนั้นข้อความในโทรศัพท์ของเธอก็เด้งขึ้นมาดูเหมือนว่าจะเป็นข้อความจากลูกสาวของเธอนั่นเองไมจังเนี่ย ได้ส่งข้อความมาหาแม่ของเธอได้บอกความคืบหน้ากับการที่ไปทำงานซึ่งดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยจะดีมากๆเลยแถมยังบอกอีกด้วยว่าลูกค้าเนี่ยให้แนะนำสถานที่เที่ยวในโตเกียวแล้วให้เธอเนี่ยนำเที่ยวยต่างหากดูเหมือนว่าไมจังเนี่ยจะมีซัมติงกับลูกค้าแล้วนะคะและในตอนนี้ทาคาเอะหรือชิรายชิเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะตื่นเต้นกว่าลูกสาวของตัวเองซะอีกแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้น้องไมจังเนี่ยก็ได้มารอ ไอคาว่าที่สถานีนะคะแล้วไม่นานนักไอคาวาเนี่ยก็ได้มาถึงเขาได้ขอโทษเธอนะคะที่มาสายดูเหมือนว่าเขาไม่ได้เข้าเมืองมานานก็เลยขึ้นสายรถไฟผิดผๆทุกๆกว่าจะมาถึงเนี่ยก็แย่เลยซึ่งน้องไมจางเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะบางทีฉันเนี่ยก็หลงรถไฟฟ้าเหมือนกันและหลังจากนั้นน้องไมจางเนี่ยก็ได้ทำตัวตัวเองเป็นไกด์นะคะนำไอคาว่าไปเที่ยวยังสถานที่เที่ยวต่างๆรวมถึงได้พาไป ร้านคาเฟ่ชื่อดังอีกต่างหากแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องไมจังในตอนนี้ไมจังเนี่ยก็รู้สึกว่าสงสัยเนี่ยเธอจะนํามาผิดที่แล้วเรามั้งคาเฟ่ที่นี่เนี่ยขายของหวานถึงจะชื่อดังก็เถอะแต่มีแต่ลูกค้าผู้หญิงไม่รู้ว่าคุณไอคาวานเนี่ยจะรู้สึกยังไงแต่เมื่อมองไปที่ไอคาวาน,นะคะก็พบว่าเขาเนี่ยกำลังเพลิดเพลินกับของหวานแถมเมื่อกินไปแล้วเขายังบอกอด้วยว่ามันอร่อยมากๆเลยครับต้องขอบคุณไมจังนะคบที่พาผมมาที่นี่นั่น ในตอนนั้นน้องไม้จางเนี่ยก็ได้ทดลองกินนะคะแล้วก็พบว่ามันอร่อยจริงๆอย่างที่ไอคาวาบอกแล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าน้องไม้จางเนี่ยจะได้ถามว่างานแต่งงานเนี่ยเริ่มกี่โมงแล้วก็เสร็จกี่โมงซึ่งไอคาวาก็ระบุเวลามาว่าช่วงเย็นนะ่ะเริ่มตอน5้าโมงเย็นดูเหมือนว่ายังเหลือเวลาที่ทั้งคู่เนี่ยยังอยู่ด้วยกันได้อีกนะคะและในตอนนั้นเองจูจูไอคาวาเนี่ยก็ได้ถามขึ้นว่าจูจๆผมก็ฉุดคิดขึ้นนะคบว่าคนเราจะ แต่งงานไปทําไมซึ่งเมืไอคาว่าถามแบบนั้นน้องไมจางเนี่ยก็ได้นิ่งไปเขาก็บอกว่าอันที่จริงผมก็ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นหรอกนะคะซึ่งน้องไมจางเนี่ยก็ได้ตอบไปนะคะว่าฉันเองก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าคนเราเนี่ยควรแต่งหรือไม่แต่งกันแน่แต่พ่อของแม่ฉันเนี่ยสนิทก,กันมากๆเลยละคะ่ะพอเห็นทั้งสองคนเนี่ยยังเงอะง,งะบ้างบางครั้งก็ร่วมแรงร่วมใจแก้ปัญหากันบ้างมันก็ทําให้ฉันเนี่ยรู้สึกโล่งใจมากๆเลยมันทําให้รู้สึกใจเนี่ยเบาอยู่ แล้วก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นแทนที่จะคิดว่าแต่งงานกันไปทําไมให้เปลี่ยนความคิดมาเป็นว่าการเป็นสามีภรรยานี้ดีจังเลยนะอะไรทํานองนั้นน่าจะดีกว่านะคะซึ่งดูเหมือนว่าคําตอบของน้องไมจางเนี่ยมันจะไปโดนใจไอคาวะเป็นอย่างมากเลยซึ่งไมจางเนี่ยก็ได้บอกว่าอาจจะดูไม่เหมือนคําตอบนะคะแต่ไอคาวะเนี่ยก็ได้บอกน้องไมจางนะคะว่าเปล่าครับผมก็พอเข้าใจขึ้นมานิดนึงแล้วแหละแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็น แล้วก็ดูเหมือนว่าถึงเวลาที่ทั้งคู่เนี่ยต้องแยกจากการแล้วนะคะไอคาวะได้กล่าวขอบคุณน้องไมจังที่ได้พาเขาเนี่ยไปเที่ยวในหลายๆที่ซึ่งน้องไมจังเองเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรอันที่จริงเนี่ยเธออยากจะพาไปมากกว่านี้แต่เธอเนี่ยดันกะเวลาผิดดังนั้นไอคาวะเนี่ยจึงถือโอกาสพูดเลยนะคะว่าไว้รอบหน้าเนี่ยเราก็ไปด้วยกันใหม่นะนั่นก็ทําให้น้องไมจังเนี่ยถึงกับหน,านา้าแดงเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่บ้านอิจิมะและในตอนนี้ทา ไอเอเนี่ยในร่างเด็กก็ได้มานั่งเล่นที่บ้านอิจิมะนะคะในตอนนั้นเองข้อความในโทรศัพท์ของเธอเนี่ยก็ดังขึ้นเู่เหมือนว่าลูกสาวเนี่ยจะมารายงานความคืบหน้าการไปเดทวันนี้ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าผู้ชายเนี่ยได้ชวนน้องไปเที่ยวรอบหน้าอีกด้วยแถมยังกำชับแม่ด้วยนะคะว่าห้ามบอกพ่อเด็ดขาดซึ่งคนเป็นแม่อย่างเธอเนี่ยกรบปากนะคะเพราะถ้าบอกเคสเกตไปมีหวังตกใจแย่เลยแล้วในตอนนี้ก็รู้สึกดีมากๆเลยที่ลูกสาวตัวเองเนี่ย ถึงเวลาที่จะออกเย้าออกเรือนหรือมีแฟนสักทีพอคิดถึงเรื่องเดทก็ได้แต่คิดถึงแม่ตัวเองนะคะแม่ของชิรายชี้นั่นเองดูเหมือนว่าแม่ของชิรายชี้เนี่ยจะออกเดทบ่อยขึ้นทุกทีแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเดทครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงดูเหมือนว่าคนคนนี้เนี่ยจะคุยมานานแล้วด้วยลาวภาพก็ตัดไปที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในตอนนี้แม่ของชิรายชี้เนี่ยก็ได้เป็นพนักงานขายนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าในสถานการณ์ ตอนนี้เนี่ยจะทําให้เธออารมณ์ไม่ดีเป็นอย่างมากเลยเพอเจอมนุษย์ป้าเขา้ากว่ามนุษย์ป้าจะออกไปก็เล่นเอาเธอเนี่ยถึงกับเสียอารมณ์มากๆไปเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองก็มีเสียงดังขึ้นนะคะว่าสั่งเข้ากล่องถึง100งกล่องเลยเมื่อเธอเงยหน้ามาก็พบว่าเป็นคนที่เธอคุยด้วยนั่นเองอะไรการฮิโรกิเองงั้นหรอรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันก็ออกกะแล้วล้อภาพก็ตัดไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตอนนี้แม่เหน ชิไรชี้เนี่ยก็ได้ออกมากินข้าวกับฮิโรกินะคะดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะรู้จักและสนิทกันซึ่งดูเหมือนว่าฮิโรกิเนี่ยรู้จักภูมิหลังผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเป็นอย่างดีนะคะจากการพูดคุยกันทั้งคู่เนี่ยก็เรียกได้ว่าถึงกับคบหากันแล้วและในตอนนั้นเองประตูของห้องทานข้าวเนี่ยก็ถูกเปิดออกโดยเด็กผู้ชายคนหนึ่งนอกจากฮิโรกิเนี่ยจะไม่โกรธแล้วยังหันไปเล่นกับเด็กผู้ชายคนนั้นด้วยนะคะซึ่งพ่อของเด็ก เนี่ยก็ได้เดินมาขอโทษขอโพยและหลังจากนั้นทั้งพอแล้วก็ลูกเนี่ยก็ได้จากไปนะคะในตอนนี้แม่ของชิรายชิเนี่ยก็ได้ถามว่านายชอบเด็กงั้นหรอซึ่งเขาก็ได้บอกว่าก็ปกตินะแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้แม่ของชิรายชิเนี่ยก็ได้พาชิรายชิมาที่ร้านแห่งหนึ่งนะคะซึ่งคนที่อยู่ตรงหน้านั่นก็คือฮิโรกินั่นเองในตอนนี้ความในใจชิรายชิเนี่ยมีเป็นหมื่นล้านคำเลยนะคะแม่ ของชิรายชิเนี่ยก็ได้แนะนํานะคะว่านี่ชิรายชิลูกสาวของฉันเองค่ะซึ่งนานก็ทําให้ชิรายชิเนี่ยถึงกับง,งงไปเลยนะคะอะไรกันมีแฟนแล้วไม่เคยบอกแฟนันี่หรอว่ามีลูกในตอนนั้นฮิโรกิเนี่ยก็น,นิ่งอึ้งไปเลยนะคะแถมยังพูดอีกด้วยนะคะว่าก็ไม่คิดว่าลูกสาวเธอจะโตขนาดนี้ซึ่งหลังจากนั้นแม่ชิรายชิเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้ากลัวรู้ว่ามีลูกแล้วจะไม่คุยต่อในตอนนี้ไม่รู้สึกหวาดกลัวแล้วแหละซึ่งหลังจากน ทั้งคููเนี่ยก็พูดคุยกันนะคะดูเหมือนว่าฮิโรกิเนี่จะเป็นผู้ชายที่ใจเย็นและอบอุ่นเป็นอย่างมากเลยซึ่งดูเหมือนว่าฮิโรกิเนี่จะรับได้นะคะว่าแฟนของเขาเนี่ยมีลูกติดมาและหลังจากนั้นผู้ใหญ่ทั้งสองคนเนี่ยก็พูดเรื่องที่จะย้ายไปอยู่ด้วยกัน3คนซึ่งในตอนนั้นชิรายชี้เนี่ยถึงกับง,งงไปเลยนะคะถ้าย้ายไปอยู่ด้วยกันแล้วก็แล้วบ้านอิจิมะล่ะในขณะที่ชิรายชีเนี่ยกำลังสตันไปแม่ของเธอเนี่ยก็จะมาเข้าห ้ําทําให้เธอเนี่ยต้องอยู่กับแฟนแม่ของเธอ2ต่อ2ในตอนนี้รู้สึกอึดอัดจ,จังแฮะและหลังจากที่แม่ของเธอเนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ํานะคะฮิโรกิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าแม่เนี่ยเห็นแก่ตัวมากเลยใช่ไหมซึ่งในตอนนั้นชิรายชี้เนี่ยกตกใจนะคะและหลังจากนั้นฮิโรกิเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกว่าชิรายชี้เนี่ยจะโตเป็นผู้ใหญ่พอที่จะคุยได้รู้เรื่องหลังจากนั้นเขาก็ได้บอกว่ารู้ไหมว่าแม่ของเธอเนี่ย น่าสงสารมากเลยต้องเติบโตในครอบครัวที่พ่อแม่ติดการพานันทั้งคู่เนี่ยทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยๆจนตัวเองเนี่ยตั้งความหวังไว้ว่าถ้ามีครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นครอบครัวที่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยก็ตามแต่สุดท้ายแล้วความรักของเธอเนี่ยก็ต้องมาพังทลายอีกครั้งหนึ่งทําให้เธอต้องเป็นคนแบบนี้ก็อยากให้เธอเนี่ยเข้าใจแม่ของเธอนะซึ่งในตอนนั้นชิรายชี้เนี่ยก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าผู้ชายที่อยู่ตรงหน้า แม่เนี่ยเป็นคนดีใช้ได้เลยซึ่งชีรลายชี้เนี่ยก็ได้บอกว่าอันที่จริงแล้วแม่เนี่ยเป็นคนโมโหร้ายมากเลยบางครั้งก็ชอบเสียงดังใส่หนูแต่แม่เนี่ยก็เป็นคนเก่งมากเลยที่ต้องทํางานคนเดียวถึงแม้ว่าบ้านจะไม่เก็บแล้วก็ไม่ทําอาหารให้หนูกินแต่หนูก็รู้สึกว่าแม่เนี่ยรับผิดชอบมากพอแล้วและที่แม่ทําได้ขนาดนี้หนูก็ถือว่าแม่เนี่ยเท่มากๆเลยและที่สําคัญแม่เนี่ยเป็นคนที่ยิ้มสวย มากเลยนะคะในตอนนั้นฮิโรกิก็ได้บอกว่าเสียอย่างเดียวตาขวางไปหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศในโต๊ะเนี่ยจะดีมากเลยนะคะทั้งสองคนเนี่ยได้พูดจาแล้วก็หัวลาะกันห่างออกไปไม่ไกลแม่ของชิรายชิ้นเนี่ยไม่ได้ไปเข้าห้องน้ําหรอกนะคะเธอเนี่ยได้ยืนดูสถานการณ์ที่ห่างออกไปไม่ไกลมากนะักในตอนนี้ใบหน้าของเธอเนี่ยก็ปรากฏรอยยิ้มแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่สม อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพืเ่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องยายเพียนด้วยนะบ๊ายบาย